ับมาสู่รายการของเราอีกครั้งคุณผู้ชมนี่คือรายการ Today Show และนี่เป็นช่วงแปลกเหตุสร้างไม่น่าเชื่อครับวันนี้ไม่น่าเชื่อจริงๆใครก็ตามที่รักสุนัขมาดูสุนัขของผมซะก่อนไม่มีเหมือนใครเลยท่านผู้ชมสุนัขผมพูดได้เดินได้ไม่ใช่ผมเลยจะพูดว่าหรือเปล่าไม่ใช่เป็นสุนัขจริงๆแต่เป็นสุนัขยักษ์ใหญ่เหลือเกินสุนัขที่เกิดมาไม่เคยเห็นเลยมันชื่อ Giant Alaskan Malamute มันเป็นหมายักษ์ของอลาสกันสุนัขโดยธรรมดาธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยน้ำหนักมันก็จะประมาณไม่เกิน100ปอนด์แต่เจ้าตัวนี้มันเกิน100ปอนด์แบบสบายๆเลยมันสามารถมีน้ำหนักเอาเป็นกิโลที่คนไทยรู้จักดีกว่ากี่กิโลครับได้ถึงเกือบ60กิโลกรัมตัวบัลล่มทมตัวใหญ่จริงๆแล้วก็โทษทีเจ้าของเขาเลี้ยงไว้เนี่ยไม่ได้เลี้ยงตัวเดียวครับหรือ2ตัวหรือ3ตัวกี่ตัวครับเลี้ยงเป็นคอกเลยเขาเลี้ยงทำไมเขาเลี้ยงยังไงมันใหญ่ขนาดไหนไปดูกันเลยครับนิสัยเป็นมิตรสงบสุภาพอ่อนโยนใจดีเหมาะสำหรับเลี้ยงเป็นเพื่อนอดทนต่อการเล่นแรงๆของเด็กๆฝึกง่ายไม่ก้าวร้าวนี่ฮะนี่ครับท่านผู้ชมตัวจริงๆอยู่ในรายการนี่และสุภาพบุรุษที่ยืนข้างผมนี่ชื่อว่าคุณชัยนรงค์กาญจนางกูรพันธ์หรือคุณปิงเป็นเจ้าของนะฮะสวัสดีครับคุณปิงสวัสดีครับคุณปิงสวัสดีครับคุณปิงทำงานอะไรอะครับที่บ้านเลี้ยงหมูครับที่บ้านเลี้ยงหมูแล้วคุณปิงตั้งใจจะไปซื้อหมูแม่พันธุ์มาพ่อพันธุ์มาแล้วซื้อผิดซื้อมาเป็นงี้เหรอคุณปิงครับที่บ้านเลี้ยงหมูอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรครับชลบุรีครับจังหวัดชลบุรีนะฮะแต่ผมถามคุณปิงนิดนึงว่าทำไมคุณปิงถึงเลี้ยงหมาพันธุ์นี้ทำไมถึงเลี้ยงหมาพันธุ์นี้เพราะว่ามันใหญ่ครับเลี้ยงแล้วมันใหญ่มันดูใหญ่มากครับดูสง่าครับดูสง่าชอบความใหญ่ความสง่าของมันเลี้ยงทั้งหมดกี่ตัวครับ14ครับ14ตัว14ตัว14ตัวเอาแต่พันธุ์นี้อย่างเดียวครับผมท่านผู้ชมครับท่านเห็นกับตาแล้วนะครับว่าใหญ่ขนาดไหนทับขาผมเจ็บขาเอาง่ายๆนะว่าตอนนี้ทับขาผมอยู่เป็นฟาร์มเหรอครับไม่เป็นฟาร์มครับไม่เป็นฟาร์มอ๋อเหรอนี่ที่เอามาออกรายการเพราะว่าไม่ได้เป็นฟาร์มสุนัขมีตัวผู้อย่างเดียวเลยเหรอล้วนๆครับอะไรนะตัวผู้ล้วนๆเลย14ตัวผู้ทั้งล้วนครับผมหมาพันนี้นิสัยใจคอเป็นยังไงครับนิสัยดีครับขี้เล่นครับขี้เล่นขี้เล่นและใจดีมั้ยครับใจดีครับใจดีเลี้ยงง่ายมั้ยครับเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายครับตอนเค้ากัดเค้ากัดหนักมั้ยครับพี่ผมไม่เคยโดนกัดนะเห็นบอกว่าฝึกง่ายไม่ก้าวร้าวเป็นสุนัขที่ซื้อมาจากประเทศจีนครับจากประเทศจีนของเขาจริงๆชื่อ Giant Alaskan Malamute ครับผมใช่ไหมฮะมันใหญ่มากและตัวมันขนาดนี้เลี้ยงตั้ง14ตัวครับเลี้ยงทั้งหมด14ตัวครับไม่น่าเชื่อนะท่านผู้ชมอันนี้เรามาดูกันเลยว่าแต่ละตัวเป็นไงนะคุณอ้อไปทางด้านนู้นก่อนเลยครับตัวริมสุดนั่นอายุเท่าไหร่ครับ8เดือนครับอันนั้น8เดือนเหรอเราต้องนั่งลงไปให้เห็น8เดือนทำไมเขาตัวโตขนาดนี้หมาเราต้องนั่งลงไปเลยครับกับเขาให้เห็นว่าเป็นยังไงนี่ท่านผู้ชมดูนะฮะนี่คือ8เดือนนี่แสดงว่ายังไม่โตเต็มวัยใช่ไหมยังไม่โตอยู่แล้วครับอายุ8เดือนครับเป็นตัวผู้ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้150,000ครับตัวนี้150,000ครับโอ้แต่หน้าเลี้ยงท่านผู้ชมดูแขนคุณอ้อเอาแขนไปไว้กับขาเขาดิดูดูท่านผู้ชมดูดิดูนะขนาดตัวเขาเล็กๆนะดูตัวนี้เขาหล่อมากเลยเออๆๆได้ดูอารมณ์ดีใจดีมากตัวต่อมาคุณอ้อตัวต่อมาตัวนี้อะไรครับตัวนี้หงายเลยกี่เดือนครับตัวนี้8เดือนนี่ก็8เดือนเหมือนกันครับตัวผู้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ตัวผู้อายุ8เดือนเลี้ยงง่ายมั้ยตัวนี้ง่ายครับง่ายตัวนี้ก็ง่ายครับผมตัวเอาเริ่มจะกัดแล้วนะฮะเริ่มเอาแล้วนะฮะเริ่มแล้วไม่กัดนะฮะไม่กัดไม่กัดหมาสายพันธุ์นี้เป็นที่นิยมเลี้ยงอย่างนึงคือยังไงครับเวลากลางวันเนี่ยเขาเป็นบุคลิกน่ารักไม่ดุเลยไม่ดุเลยแต่ว่าหลัง5โมงเย็นไปแล้วเขากัดคอเลยล่ะครับผมแล้วเดี๋ยวๆแล้วนี่อัดเทปนี่กี่โมงฮะอ๋อนี่6โมงเย็นจะ6โมงแล้วนะไม่ใช่ฮะใกล้มากอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับ18,000ครับ18,000ตัวนี้18,000อ๋อนี่ตามราคาแล้วราคามันต่างกันเพราะอะไรอ่ะครับก็ตามเกรดมันอ๋อจะมีเกรดตัวนี้มันจะออกสีอ๋อดูจากสีครับมาร์คกิ้งด้วยครับครับแต่มาร์คกิ้งอยู่ที่มาร์คกิ้งด้วยนะครับใช่ดูตัวต่อไปดูตัวนี้ที่คุณนวัฒน์เล่นอยู่ที่คุณนวัฒน์เล่นอยู่นี้กี่เดือนแล้วครับตัวนี้10เดือนครับ10เดือนยืนได้มั้ยครับไหนให้น้องยืนที่ยืนที่ลูกขอดูหน่อยครับดูหน่อยดูนี่ดูถุยถ้าคุณนวัฒน์นั่งลงไปดิคุณนวัฒน์คุณนวัฒน์นั่งลงไป
นั่งลงไปเลยให้เขากัดเด้เลือกให้เขากัดดูตัวเลยฮะตัวนี้10เดือนคุณนวัดตัวนี้10เดือนหน้าเขาตัวนี้เท่าไหร่ครับ200,000ครับตัวนี้200,000 200,000ท่านผู้ชมดิดูขนาดตัวดูมือคุณนวัดที่ไปจับตัวดิดูดิเอาแล้วกินจะกินคุณนวัดมันเคี้ยวนะฮะสองอันนี้200,000ครับมาดูตัวต่อไปตัวนี้ยังไม่ต้องพูดถึงนะตัวนี้คุณแจ๊คตัวนี้สวยมากตัวนี้กี่เดือนครับตัวนี้2ปีกว่าแล้วครับ2ปีกว่าแล้วครับนะฮะยืนได้มั้ยฮะยืนไหวมั้ยฮะยืนไหวชื่ออะไรนะฉันหลงครับฉันหลงเออต้นฮะตัวนี้ไม่ยืนครับไม่ยืนนะฮะไม่ละหน้าทางละหน้าเขาครับก็จะนอนนะตัวนี้ผมถามนิดนึงครับเขาเป็นอัมพฤกษ์หายยังครับยังยังยังไม่ได้เป็นคุณลองนั่งไปดิดูตัวคุณกับเขาดิโอ้โหโอ้โหโอ้โหหมานี่หลายโลนะครับผมนี่ไม่กี่ขีดเองนะครับโอ้โหดูตัวเนี่ยท่านผู้ชมเฉินหลงเท่าไหร่ครับ200,500ครับ200,500แต่เขาสวยจริงๆนะครับเขามีคิ้วที่สวยมากมาร์คสวยครับมาร์คเขาเรียกมาร์คสวยนะครับกระบอกปากสั้นอะไรสั้นนะครับกระบอกปากครับกระบอกปากสั้นแล้วมาร์คสวยนะฮะก็ต้องดูจากอย่างนี้ใช่ไหมฮะอ่ะเราไปดูตัวต่อไปครับดูตัวต่อไปนี่เฉินหลงและตัวต่อไปนี่ชื่ออะไรครับฟงหวินครับฟงหวินฟงหวินหนังจีนทีพายุทะลุหมาฟ้าครับเมฆท่านผู้ชมดูฟันฟงหวินเนี่ยคุณช่วยเอามือเข้าไปในปากให้หน่อยครับช่วยอะไรครับช่วยเอามือเข้าไปในปากโอ้อาคิดแล้วใช่ไหมครับเชื่อผมทำอย่างนั้นไม่ใช่ผมอยากรู้คุณดูดิไม่แบบเราเลี้ยงสิงโตไงคุณกล้าหน่อยนี่คุณดูนี่ท่านผู้ชมดูดินี่ดูมือดูปากเขาดิครับผมก็อยากทำนะครับกลัวใส่ไปแล้วหายไปในข้อมือนี่คุณอยากให้ผู้ชมดูได้ท่านผู้ชมดูว่าใหญ่ขนาดไหนท่านผู้ชมโอ้ไม่ดูฟงหวินนี่อายุเท่าไหร่แล้วครับฟงหวินนะฮะฟงหวิน11เดือนครับอ๋อ11เดือนนี่11เดือนตัวขนาดนี้เหรอครับตัวนั้นใหญ่ฟงหวินตัวนี้เท่าไหร่ครับเนี่ย350,000 350,000 ฟงหวินสวยมากเลยนะครับเนี่ยตาแล้วมาร์กกิ้งสวยด้วยตาก็สวยครับเนี่ยครับตัวต่อไปครับตัวนี้อ๋อปีเตอร์ตัวไหนฮะนี่ปีเตอร์ครับปีเตอร์กี่ขวบแล้วครับตัวนี้8เดือนครับ8เดือนครับมาครับมาครับเมื่อกี้ผมจะเดินไปข้างๆครับแต่เจ้าของเขาหันมาบอกว่าโทษนะครับคุณแจ๊คตัวนี้ดุนะครับอ๋อจ้ะปีเตอร์ดุเหรอไม่ค่อยดุเท่าไหร่อ๋อไม่ค่อยดุเท่าไหร่เล่นมันเล่นชอบติดเล่นชอบเล่นชอบกระโดดมันแค่ชอบกระโดดอะไรครับเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงให้ผมเข้าไปอาคิดแล้วใช่ไหมครับใช่ใช่นี่มันชอบเล่นครับปีเตอร์นี่มันชอบเล่นนะหน้าเขาเป็นฝรั่งเลยนะเราก็เล่นกับเขาจริงนี่ดูปีเตอร์ปีเตอร์มานี่ปีเตอร์ไม่เอาหรอกไม่เอาปีเตอร์ไม่เอาปีเตอร์ไม่เอาปีเตอร์นี่เท่าไหร่ครับ300,500เหมือนกัน8เดือน8เดือน300,000แล้วครับเอาแต่ดูสีมันเป็นสีไรเลสดูสีสิท่านผู้ชมสีไรเลสหน้าหัวใจครับท่านผู้ชมดูสีหน้าหัวใจนี่ฮะแล้วดูสีฮะสีขนเขาเป็นงี้เลยมันแปลกสีขนสวยมากๆปีเตอร์เนี่ยตัวต่อไปครับตัวต่อไปครับตัวต่อไปอ๋อตัวต่อไปชื่ออะไรครับหวังซื่อครับหวังซื่อหวังซื่อครับท่านผู้ชมดูหวังซื่อนะดูธรรมดาเงี้ยดูไม่รู้ฮะอันนี้ออกตัวนี้ขี้เล่นเหรอฮะดูนี่ท่านผู้ชมนี่ดูนะหวังซื่ออันนั้นคุณดูใกล้ๆเขาเด็กคุณอยู่ใกล้ๆต้องจับกว้างๆฮะต้องกว้างหน่อยให้เขาเห็นด้วยการนั่งลงไปเลยนั่งลงไปนั่งเพื่อท่านผู้ชมเออไม่ใช่ท่านผู้ชมดูตัวดิโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยสวัสดีครับก่อนคุณปิงครับครับอันนี้กี่เดือนแล้วครับ2ขวบครับ2ขวบทั้งหมดตัวผู้หมดตัวนี้เท่าไหร่ครับ450,000ครับ450,000อ๋อตัวนี้ลักษณะเขาสวยมากครับผมตัวนี้ลักษณะเขาสวยมากท่านผู้ชมดูตัวแหมบอกให้นายพวกนี้ก็กลัวไม่รู้จะกลัวอะไรกับสุนัขแค่ตัวนึงนี่นี่ท่านผู้ชมดูเลยดูตัวเขาใหญ่มากสูงมากเลยแล้วดูตัวต่อไปครับตัวต่อไปชื่ออะไรครับอ่างเปาครับอ่างเปา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 ไม่ทำงานแล้วนะครับอ่างเปาอ่างเปาไม่ทำงานอ่างเปาบอกว่าได้รับซองแล้วได้รับซองแล้วครับอ่างเปากี่เดือนครับ2ขวบครึ่งครับ2ขวบครึ่งอ่างเปาเท่าไหร่ครับ450,000ครับ450,000เหมือนกันโทษเจ้าของหมาครับหันหน้าหมาไปทางนู้นได้ไหมครับโอ้โหเดี๋ยวนะข้างในมีใครอยู่ไหมและสุดท้ายคือนี่คือสุดๆตัวนี้ชื่ออะไรครับโอเว่นครับโอเว่นท่านผู้ชมดูโอเว่นนอนอยู่นะฮะเดี๋ยวหนูจะนอนเป็นเพื่อนโอเว่นนี่ดูนอนเป็นเพื่อนโอเว่นช่วยเดี๋ยวนะฮะ
ท่านผู้ชมดูท่านผู้ชมมันต้องกล้องกว้างข้างบนฮะกล้องขึ้นข้างบนหน่อยกล้องบนท่านผู้ชมดูตัวเขาใหญ่แค่ไหนอ่ะใหญ่จริงๆนะท่านผู้ชมไจแอนต์อลาสกันมาลามิลตัวบึ้มล่มเลยตัวนี้กี่ขวบครับยอก2ขวบครึ่งครับ2ขวบครึ่งคุณนวัดตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับ 500,000 500,000 โอ้คุณนวัดครับในเมื่อถามว่าคุณยืนอยู่ตรงนั้นแล้วคุณเอามือไปวัดกับแขนเขาโอ้โหดูเนี่ยกล้องบนคุณนวัดอย่าบังกล้องบนผมจะให้กล้องบนดูนะฮะดูมือคนนะฮะกระเท้าจับมือเขาเลยจับนั่นเนี่ยดูดิโอ้โหจับไม่รอบอ่ะขอโทษนะขอหน่อยเถอะดูเด็กก็มือพี่ปิงอย่างเวลาเราเลี้ยงแบบนี้เวลาเราลากเราต้องมีกิจกรรมให้เขาอะไรเยอะไหมครับพี่ไม่ครับไม่ลากวิ่งเดินก็ปล่อยวิ่งธรรมดาปกติคุณรู้ไหมผมเห็นคนเลี้ยงสุนัขมาเยอะแล้วในประเทศคุณเป็นสุดยอดที่สุดคนหนึ่งคุณปิงคุณเลี้ยงสุนัขพันเดียวไม่เลี้ยงพันอื่นด้วยครับเอาแต่เจ้าหนี้อย่างแล้วเลี้ยงเฉพาะตัวผู้ไม่มีการผสมพันธุ์โดยไม่เข้าใจไม่เป็นฟาร์มนึกว่าหมามันอยู่ของมันได้เองนึกว่ามันเป็นตัวผู้แล้วคุณระวังสุนัขคุณจะเป็นเกย์คุณระวังให้ดีมันโตขึ้นมันจะเป็นเกย์คุณต้องหาตัวเมียให้หน่อยนึงเข้าใจไหมฮะครับครับนี่เลี้ยงให้มันตอนนี้นะสุนัขตัวตอนนี้เราอยู่เดือนนี้มันเริ่มจะเป็นเกย์มันเริ่มจะเป็นเกย์ดูดิท่านผู้ชมแล้วสุนัขอะไรมันจะเลี้ยงง่ายขนาดนี้น่ารักมากน่ารักจริงๆดูนี่ดูมือกับหูดูดิเท่มากใหญ่จริงๆท่านผู้ชมใหญ่จนไม่รู้จะใหญ่ยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณชัยนรงค์กาญจนางกุรพันธ์หรือว่าคุณปิงนะฮะจริงๆแล้วเป็นนักธุรกิจครับท่านผู้ชมทำฟาร์มหมูซึ่งมีชื่อเสียงอยู่ในจังหวัดชลบุรีครับชลบุรีครับแล้วเป็นคนที่รักสุนัขเป็นอย่างยิ่งแต่รักเฉพาะพันธุ์นี้ก็เลี้ยงไว้ทั้งหมด14ตัวแล้วก็ซื้อมาจากเมืองจีนอันนี้ของเขาสุดยอดไหมครับธรรมดามากครับโดูดูคุณมีคนเลี้ยงอะไรแบบนี้อย่างนี้เหรออยากจะบอกว่าที่ชื่นชมนั้นทุกครั้งครับที่ผมชื่นชมนั้นมันเป็นมารยาทเป็นมารยาทครับหมายความว่าจริงๆของคุณมีเด็ดกว่านี้เหรอโอ้โหครับสุดยอดเลยครับคือมันสุดยอดไม่รู้จะสุดยอดยังไงหมาพันธุ์แบบนี้นี่บอกตรงว่าหาได้ง่ายครับแค่ตัวใหญ่เฉยๆโอ้โหแล้วของคุณมีอะไรครับของคุณเนี่ยนี่พันธุ์อะไรอันนี้คือไจแอนต์อลาสกันมาลามิลของผมไจอุสอลาสกันเกิดคุณเดี๋ยวก่อนนะต้องถามคุณพี่เขาเลี้ยงสุนัขคุณเคยได้ยินใจอุสป่ะครับไม่เคยฮะคุณไม่เคยหรอกเพราะว่าคุณเลี้ยงหางเชื้อแล้วโอ้โหไอ้พวกนี้มันคือหางเชื้อหางเชื้อเอาเรื่องหมาที่ผมเอามาเนี่ยผมบอกเลยคือคลอดได้3วันนะ3วัน3วันครับผมของคุณนี่คลอดได้3วันนี่ประมาณกี่กิโลครับพอจะรู้มั้ยโอ้โหไม่เกิน3โลมั้งครับไม่เกิน3โลของผมนี่ประมาณ25กิโล25กิโลคลอด3วันเนี่ยนะคลอด3วันนะจริงๆแล้วอยากจะเอาตัวใหญ่มาแต่เข้าสตูไม่ได้ก็เลยไม่เอามาดีกว่าตัวใหญ่ๆมากเลยฮะครับผมประตูมันเล็กประตูเข้าไม่ได้เดี๋ยวก่อนคุณแยกแยะระหว่างสุนัขกับช้างได้หรือเปล่าไอ้ที่ตัวใหญ่มากช้างช้างมีงามีงวงผมรู้จักไอ้ที่ร้องแป้นๆอ่ะใช่ๆอันนี้ของคุณเป็นสี่แยกราชดามีช้างเต็มเลยแล้วช้างอะไรอ่ะไม่รู้เห็นบีบแป้นไม่ใช่อันนั้นแต่อันนั้นรถติดครับครับผมแสดงว่าสุนัขที่คุณเอามาเนี่ยเป็นพันธุ์ที่ตัวใหญ่กว่าไจแอนต์อลาสกันมาลามิลของคุณปิงอันนี้เป็นแบบว่าเชื้อไม่ได้เต็มที่ด้วยนะเพราะเรานำมาผสมแล้วปิดเปิดฟาร์มที่ประเทศไทยคือเราผสมเราอยากให้มันเล็กลงก็คือผสมดาเมเชียนเข้าไปจริงหรือเปล่าที่เขาว่าที่คุณเอามาผมได้ยินข้างหน้านี้เขาอย่างมาพูดกับผมมันเป็นสุนัขพันธุ์โบราณมากๆซึ่งหายากมากนี่หาได้ในประเทศจีนถูกต้องแต่ของคุณเนี่ยในประเทศจีนยังไม่มีเลยไม่มีฮะแล้วคุณไปได้มาจากที่ไหนอ่ะเราไม่บอกถ้าผมบอกผมก็ไม่ใช่หนึ่งเดียวสิครับอย่างอันนี้ตัวหนึ่งแบบเป็นแสนๆเลยหลายแสนเอางี้ว่าคลอดได้3วันเนี่ยตอนนี้ผมลงพยายามลงเปิดขายไปในบรรดาแบบแฟนคลับของผมนะตัวนี้เขาตั้งคือประมูลเหมือนกับประมูลตอนนี้มีอยู่ 950,000900,000 ตอนนี้3วันเองเหรอ3วันตอนนี้เขาประมูลให้อยู่ที่ 950,000 แต่ผมยังไม่ขายเพราะว่ายังมีคนประมูลเข้ามาเรื่อยงั้นถามนิดนึงถ้างั้นของคุณเนี่ยสมมุติขนาดว่า3วัน 900,000 ถามตรงๆเลยถ้าราคาแบบตัวมันหมานี่สุนัขมันต้องประมาณปีนึงถึงจะถือว่าสมบูรณ์ใช่มั้ยครับครับใช่มั้ยครับครับโอ้ถ้ามุดหลัก
หนึ่งปีมันราคาเท่าไหร่ครับโอ้โหหนึ่งปีหนึ่งขวบ20 กว่าล้านได้ครับ20 กว่าล้านครับผมแล้วถ้าโตเต็มวัยเนี่ยเฉพาะหัวหมานะครับใหญ่เท่าเวทีที่เราเฉพาะหัวหมาโอ้อยากเห็นจังเลยเออใช่อยากเห็นแล้วเอางี้ดีฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของคุณเด็ดขนาดนั้นดังขนาดนั้นเชิญเอามาแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเวลาถ้าผมมาเนี่ยผมปล่อยออกมาไม่ได้นะเพราะ3วันมันกัดคนแล้วโอ้ยดุมากเลยเหรอมันเร็วขนาดนั้นนะมันกัดคนแล้วผมเอาไว้ในกรงอ่าๆโอเคได้ๆๆที่งานโอ้โหนี่คุณต้องใช้คนงานแบกขนาดนี้เลยฮะโอ้ยใจเย็นอ่ะโอเควางโอ้โหนี่แสดงว่ามันได้กลิ่นนะได้กลิ่นมันได้กลิ่นของไอ้สุนัขพันนี้เดี๋ยวก่อนฮะนี่คือสุนัขที่คุณพูดว่าคลอดได้3วันนี่ๆทีมงานเตรียมจับหมาดิว่าเดี๋ยวถ้ามันหลุดออกจากกรงไปกัดหมาคุณตายไปว่าผมนะมันดุมากมันจะสามารถกัดไอ้14ตัวนี้ตายเหรอผมบอกแล้วเรียงตัวกันมาหรือว่าจะลุมยังไงตายหมาทั้งหมดตายคุณใครช่วยถือให้คุณปิงมาดูกับผมหน่อยดีกว่าครับเนี่ยถือเชือกคุณปิงมาเป็นสักขีพยานในชีวิตคุณปิงเคยเห็นสุนัขพันธุ์ไหนที่ว่ามันใหญ่กว่านี้แล้วสามารถกัดสุนัขคุณแล้ว3วันคลอดมาเนี่ยได้ป่ะครับไม่เคยเห็นไม่มีครับแต่บอกคุณผู้ชมก่อนนะให้เป็นคุณตาพันนี้แค่3วันนะครับ3 วันนะครับแต่ขนาดตัวเท่านี้แล้วดูนะฮะโอ้นี่เป็นลายแบบดังเมเชียนเลยนะเป็นลายที่ผมเห็นทางด้านข้างนะท่านผู้ชมผมไม่ได้เห็นด้านหน้าเป็นลายหัวอุ๊ยหัวอยู่ด้านไหนอ่ะนี่อยู่ทางด้านนู้นทางด้านนี้ทางนั้นโอ้แต่ลายสวยนะหัวอยู่ด้านนี้ครับคุณปิงดูใกล้ๆนะครับคุณลงนั่งดูได้เลยครับมันเป็นสุนัขพันธุ์อะไรครับคุณปิงครับหมูอะไรนะฮะหมูครับหมูสุนัขพันธุ์หมูครับผมถามอีกทีนึงคุณเลี้ยงสุนัขมากี่ปีแล้วฮะ2 ปีครึ่งครับ2 ปีครึ่งแล้วตลอดเวลาก่อนจะเลี้ยงสุนัขคุณรักสุนัขไหมรักครับแล้วคุณทำอาชีพอะไรอยู่ครับตอนนี้เลี้ยงหมูครับเลี้ยงหมูฟาร์มอะไรครับทวีชัยฟาร์มครับทวีชัยฟาร์มเลี้ยงหมูคุณลงไปดูอีกทีครับขอร้องอีกทีไอ้นี่ตัวอะไรครับหมูครับหมูโอเคถ้าคุณยังยืนยันว่าอันนี้หมูทีมงานเอากลับเลยผมไม่โชว์ละเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวพึ่งครับทีมงานแกออกไปไกลๆเลยเดี๋ยวก่อนนะครับไอ้2ตัวนี้นะครับไอ้2ตัวนี้ครับอันนี้อ่ะมันตัวอะไรนะหมาครับหมาครับยังจะหมาอีกมันตัวอะไรอ๋อโอเคผมยอมรับเลยครับขอขอบคุณนะฮะทางทวีชัยฟาร์มที่ส่งหมูมาให้เรานี่หมูก็ไปเอาหมูเข้ามาแล้วเอามาพ่นสีครับเป็นดาเมเชียนครับผมถามคำเดียวเวลาเอาคืนเขาใครล้างก็เดี๋ยวเราสองคนจะพยายามช่วยกันล้างสีทาบ้านหรือสีสเปรย์ไอสีไม่เท่าไหร่หรอกกลิ่นสีน่ะพอทนกลิ่นขี้หมูในกรงนี่หนักมากครับเดี๋ยวต้องจัดจานให้เรียบร้อยครับให้ทีมงานเอาออกไปนะครับทีมงานมาเอาหมูกลับไปด้วยตกลงหมูแล้วนะปัดโทพี่หน้าคุณปิงยืนยิ้มเอ้คุณหน้ามากไอ้นี่มันหมูชัดๆนี่ฮะนี่เลยหมาแต่ว่าเดี๋ยวจะบอกให้ว่าคราวหน้าเดี๋ยวที่บ้านพี่ปิงอาจจะไม่มีหมาเขาเรียกว่าหมาพันประหลาดหมา8ขาเคยเห็นไหมเอาอีกแล้วเอาไม่ว่าฉันไม่เชื่อแล้วไม่เชื่อแล้วพักสักครู่พวกสิงห์น่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับช่วงต่อไปของรายการพบกับ Amazing ต่างแดนเรื่องราวของพนมเปญยังไม่จบเตรียมพบกับคุณวัฒน์อิสระไกลศรี